ไม่จบแค่เรือดำน้ำทัพเรือเล็งขอเรือผิวน้ำเดินหน้าจัดหาฟริเกตครบ8ลำการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 17:16 น.ไม่จบแค่เรือดำน้ำกองทัพเรือเล็งขอเรือผิวน้ำเดินหน้าจัดหาเรือฟริเกตให้ครบ8ลำบิ๊กดุงขอเวลาเลือกผบ.ทร.คนใหม่สัญญาจะไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อวันที่24กรกฎาคม67ที่หาดน้ำใสอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดงบประมาณให้ต่อเนื่องหากรัฐบาลอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเรือดำน้ำและเดินหน้าโครงการต่อโดยพลเรือเอกอดุงกล่าวว่าหากเราได้โครงการเรือดำน้ำแล้วกองทัพเรือยังมีความจำเป็นต้องมีเรือผิวน้ำเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบทะเลที่ไกลถึง200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งซึ่งเรือเล็กไปไม่ได้เพราะคลื่นลมแรงเราจำเป็นต้องมีเรือรบขนาดใหญ่ออกลาดตระเวนเพื่อให้รอบบ้านทราบว่ารั้วของประเทศอยู่ตรงไหนเมื่อเราได้เรือและเครื่องบินแล้วเราจะบริหารงบประมาณที่รัฐบาลให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยงบประมาณของกองทัพเรือยังเท่าเดิมแต่เราจะบริหารให้ได้อยู่อย่างประหยัดและทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยผบ.ทร.กล่าวเมื่อถามว่าจะมีการปรับปรุงสมุดปกขาวกองทัพเรือหรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าสมุดปกขาวได้จัดทำขึ้นในยุคที่พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผบ.ทร.ท่านที่แล้วซึ่งช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง1ปีนี้ยังใช้เล่มเดิมได้อยู่ดังนั้นคงเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือปีต่อไปและผบ.ทร.ท่านต่อไปที่จะทบทวนปีนี้เป็นการทบทวนในลักษณะของปรับโครงสร้างกองทัพเรือและใกล้จะอนุมัติแล้วซึ่งการปรับโครงสร้างจะยาวไปถึงปี2580โดยยังคงเป้าหมายเดิมในการจัดหาเรือฟริเกตเข้าประจำการให้ครบ8ลำตามแผนพร้อมไปกับการดูสถานการณ์ประเทศรอบบ้านเราและมาพิจารณาการเสริมสร้างกำลังรบทางเรือและเครื่องบินให้กองทัพเรือให้สอดคล้องกันซึ่งเท่าที่ดูประเทศรอบบ้านก็มีภัยคุกคามภายในของตัวเองอยู่พลเรือเอกอดุงกล่าวถึงกรอบเวลาในการส่งบัญชีรายชื่อโยกย้ายในส่วนของกองทัพเรือไปยังกระทรวงกลาโหมว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้แจ้งให้ส่งเมื่อไหร่แต่เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาเหล่าทัพที่จะต้องส่งอยู่แล้วโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ส่งภายในวันที่15สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าทุกคนเพียบพร้อมหมดตนขอใช้เวลาเลือกให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้น้องๆในกองทัพเรือผิดหวังและจะไม่ทำให้ประชาชนคนไทยผิดหวังอีกทั้งกองทัพเรือจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นเป็นเกณฑ์เก่าๆที่เคยใช้เราก็ยังคงใช้ได้หมดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามว่ามีใครในใจบ้างหรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าท่านไม่ได้ก้าวก่ายเลยมาดามแป้งเผยข่าวดีไทยลีกหวนถ่ายทอดสดบนทีวีหวังแฟนสนับสนุนทรูวิชั่นกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 12:07 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยืนยันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ถ่ายทอดสดบนทีวีอีกครั้งผ่านทรูวิชั่นพร้อมจ่ายเงินสนุนสโมสรงวดแรกวันที่5สิงหาคมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหวังแฟนบอลช่วยสนับสนุนทรูวิชั่นหลังสมาคมบรรลุสัญญาขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกฤดูกาล 2024-25 ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการกลับมาถ่ายทอดสดผ่านรูปแบบทีวีอีกครั้ง
พร้อมยืนยันจ่ายเงินสนับสนุนไทยลีก 1-2 งวดแรกวันที่5สิงหาคมนายกบอลไทยเผยหลังจบงาน FA Thailand Award วันที่24กรกฎาคมว่าปีที่แล้วตลอดทั้งปีสมาคมไม่สามารถขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ทำให้ตั้งแต่แป้งเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้พยายามทำงานเรื่องนี้เต็มที่จนเราบรรลุสัญญากับทาง True Vision ที่จะเป็นผู้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของไทยลีก1และไทยลีก2รวมถึงฟุตบอลถ้วย2รายการท่ามกลางข่าวลือที่สะพัดมากมายว่าปีนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทาง True Vision และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องขอบคุณคุณเนวินชิดชอบที่ปรึกษาของแป้งที่เป็นผู้พูดคุยกับ True ร่วมกับแป้งจนเราได้ข้อสรุปร่วมกันดีใจที่วันนี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีอีกครั้งอยากฝากแฟนบอลสนับสนุน True Vision และรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ True Vision และสมาคมด้วยไทยลีก2ทาง True แจ้งว่าตอนแรกจะถ่ายทอดสดขั้นต่ำ30นัดแต่จะพยายามเจรจาให้ได้มากกว่านั้นเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่การันตีแล้วคือทีมไทยลีก1จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจาก7ล้านบาทเป็น10ล้านบาทและทีมไทยลีก2จาก 1.5 ล้านบาทเป็น3ล้านบาทโดยไทยลีก1และ2จะจ่ายงวดแรก 25% วันที่5สิงหาคมอย่างน้อยพิสูจน์ว่าในขณะที่แป้งเข้ารับตำแหน่งได้5เดือนการทำงานของสภากรรมการชุดนี้เรามีความโปร่งใสเรื่องเงินและไม่เคยติดค้างทีมไหนเลยสำหรับฟุตบอลไทยลีก 2024-25 เตรียมเปิดฤดูกาลวันที่9สค นัชชาโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพสอสอชิมปลาหมอคางดำทอดวันกระทู้ด่วนเป็นหมันการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 13:14 นัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาแจกโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพสอสอหลังชิมถามห้องอาหารสภามีความลับสูงขนาดนั้นเลยหรือวันกระทู้ด่วนเป็นหมันเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายณัชชาอินชัยสวัสดิ์สสกทมพักก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกมทพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเปิดเผยภายหลังการประชุมที่มีการพิจารณาเรื่องปลาหมอคางดำว่าตนได้ประสานกับเกษตรกรให้จับปลาหมอคางดำจำนวน20กิโลกรัมและนำมาทอดเมื่อเช้านี้เพราะวันนี้จะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่มีมาโดยตนได้รับข้อกังวลสงสัยจากส.ส.หลายคนว่ารสชาติของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรจึงทอดมาเพื่อให้ชิมในวันนี้และระหว่างชิมก็ตั้งใจว่าจะให้ถ่ายภาพบรรยากาศว่าส.ส.หลายคนมีความเห็นต่อรสชาติเป็นอย่างไรแต่กลับมีปัญหาตนไม่เข้าใจว่าปลาหมอคางดำจะทำให้สภามันล่มสลายหรืออย่างไรหรือห้องอาหารของสภาทำไมถึงถ่ายวิดีโอไม่ได้เพราะนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ส.ส.ทานได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นพร้อมบอกผู้ช่วยของตนว่าในการยกเข้ามาไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเข้ามาช่วยตนก็งงว่าเอาปลามา20กิโลกรัมต้องหิ้วด้วยตัวเองหรืออย่างไรผมขอแค่ความร่วมมือช่วยยกปลาและอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ให้เขาเข้ามานั่งกินในห้องอาหารเพื่อนส.ส.หลายท่านทานก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถือเป็นเสียงสะท้อนของผู้แทนราษฎร
แต่ยังมีสายเรียกเข้ามาและเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้ผมจึงถามว่าห้องอาหารสภามีความลับสูงขนาดนั้นเลยหรือชิมปลาหมอคางดำเขาก็ตอบว่าไม่ได้ทุกกรณีนายณัชชากล่าวต่อว่าตนตั้งคำถามว่าปลาหมอคางดำเข้ามาในสภาเริ่มจะไม่มีความชอบมาพากลทำไมถึงยากเหลือเกินการตั้งคณะอนุก็ทำไปอย่างมีข้อติดขัดหลายอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งญัตติด่วนหรือไม่แม้แต่ปลาหมอคางดำทอดยังเอาเข้ามาให้ส.ส.ชิงไม่ได้ซึ่งตนกังวลว่าญัตติของตนจะเป็นหมันก็ฝากประชาชนติดตามถ้าไม่ให้ตั้งกระทู้ตนยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้รู้กันไปว่าจะส่งต่อระบบนิเวศแบบนี้ให้คนรุ่นหลังทั้งนี้จึงขออบปลาหมอคางดำทั้งหมดให้สื่อมวลชนได้ชิมให้อิ่มหนำสำราญและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่เพราะสภาแห่งนี้ไม่มีพื้นที่พอให้ส.ส.ได้กลับไปบอกคนในพื้นที่